สวัสดีครับผมแรมนะครับมาจากจังหวัดมหาสารคามครับผมตั้งใจมามากเลยเพราะว่ามาไกลด้วยครับก็รู้สึกได้อย่างที่หวังแล้วก็ได้เกินคาดไปด้วยเพราะว่าอย่างเรื่องการรักษาเรื่องสุขภาพเนี่ยรอบคนรอบตัวผมป่วยหรือต้องการการรักษาเยอะแยะไปหมดเลยผมก็แบบมาที่นี่อยากจะเก็บเกี่ยวทุกอย่างให้มันได้เยอะที่สุดแล้วก็กลับไปช่วยคนอยู่บ้านก็พอมาฟังจากโค้ชต่างๆที่เขาได้พูดก็ได้รู้เบื้องลึกขึ้นไปอีกว่าสารแต่ละตัวเนี่ยมันต้องใช้กับโรคยังไงซึ่งเราไม่เคยมีความรู้เลยเรารู้แค่ว่า CBD ช่วยให้นอน THC เมาประมาณนั้นครับแต่พอมาที่นี่ก็ทำให้รู้แล้วว่า CBD ควรใช้กับกลุ่มไหนผู้ป่วยกลุ่มไหนหรือ THC ควรใช้กับผู้ป่วยกลุ่มไหนและมีโดสหรือลิมิตการใช้ยังไงครับก็อย่างที่โค้ชหรือแม่มดเคยพูดไว้ว่าตราบใดที่ยังมีลมหายใจให้มีกำลังใจในทุกๆวันเพราะว่ามันบอกไม่ได้หรอกว่ากัญชาจะช่วยให้คุณไม่ตายเลยหรือเปล่าแต่สิ่งที่ดีสุดที่มันจะทำได้มันทำให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นในช่วงที่คุณทุกข์ทรมานได้แน่นอนผมก็ติดตามการทำงานของกลุ่มนี้มาสักพักแล้วก็ได้เห็นว่าเขาช่วยกันได้ขนาดไหนสิ่งถ้าจะตอบแบบสั้นๆก็คือผมก็อยากเป็นส่วนหนึ่งในนั้นเหมือนกัน